ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม CMG Element CH นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกระบบ PVP แบบ 1v1 ไม่ใช่แจกแมปนะแต่ว่าอันนี้คือ Behavior Pack Behavior Pack นะฮะมี2ตัวนะที่ผมจะมาแจกก็คือนี่นี่ครับ PP 1 V1 and Spawn แล้วก็ Team Add On นะก็คือ2ตัวนี้แหละที่พี่ใช้ในการสร้างเซิร์ฟ PP ของพี่นะ2อันนี้เลยก็วิธีลงก็ง่ายๆเลยก็คือผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ผู้ชมดาวน์โหลดแล้วก็เปิดลิงก์นั้นจากนั้นก็กดเปิดไฟล์แล้วก็เลือกเกม Minecraft แล้วมันก็จะติดตั้งให้เองอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างแมปให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงโอเคอันนี้สร้างแมปใหม่นะครับก็เป็น Creative Peaceful แล้วก็ให้ตีกันได้เปิดพิกัดแล้วก็เกิดทันทีป้องกันไฟป้องกันระเบิดเอ็กซ์เพอริเมนต์นะอันนี้เปิดด้วยเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์เปิดให้หมดเลยแล้วก็ Education Edition เปิด Away Day ก็กันของตกห้ามม็อบเกิดห้ามม็อบระเบิดโอเคแล้วก็ปิดห้ามฝนตกแล้วก็ใส่ behavior pack ที่ดาวน์โหลดมานะก็จะมี1v1 แล้วก็ add on team โอเค2อันนี้นะใน behavior pack นะแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมปรับอันนี้เปล่าต้องเป็นพื้นเรียบโอเคแล้วก็สร้างได้หลังจากที่เข้าแมปมาแล้วนะครับก็ให้ผู้ชมลองเสกสตรัคเจอร์บล็อกได้เลยอีสตรัคเจอร์บล็อกโอเคนะสตรัคเจอร์บล็อกบล็อกม่วงๆโอเคได้นะสตรัคเจอร์บล็อกก็วางเลยครับวางสตรัคเจอร์บล็อกเข้าไปกดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกโหมดเป็นโหลดนะครับโหลดแล้วก็เดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนไปที่ไกลๆหน่อยแล้วก็วาง structure box แล้วก็กดโหลดแล้วก็ใส่ชื่อเป็น CMG 1 V1นี่นะถ้ามันเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้แปลว่าใช้สตรัคเจอร์บ็อกเซกระบบ 1v1 ของพี่ได้เลยแล้วก็กดโหลดได้เลยครับโอเคกดโหลดแล้วก็ทุบสตรัคเจอร์บ็อกทิ้งได้เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบ PP แบบ 1v1 พร้อมใช้งานเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเอาไปใส่แมปก็สามารถทำได้เลยต้องไอ้นี่ก่อนนะครับต้องสร้างสกอร์บอร์ดด้วยนะอันนี้กดเพื่อสร้างสกอร์บอร์ดก็กดไปโอเคกดสร้างสกอร์บอร์ดเรียบร้อยนะแค่นี้ยังไม่พอนะครับยังใช้ไม่ได้นะจะต้องเพิ่มอีกสตรัคเจอร์บล็อกอีกอันนึงนะสตรัคเจอร์บล็อกอันนี้จะต้องตั้งอยู่ในบริเวณสปาวนะเพราะว่าก็คือจุดเกิดของผู้เล่นอ่ะเพราะว่าให้เวลาผู้เล่นแพ้จากการต่อสู้เนี่ยให้มาโดนคอมมานด์ตรงนี้เพราะว่าถ้าผู้เล่นไม่โดนคอมมานด์นี้ระบบ 1v1 มันก็จะไม่ทำงานนะครับก็
เดี๋ยวผมทีเทเลพอร์ตไปที่พิกัด0แล้วกันนะ040โอเคอยู่ตรงนี้สินะเดี๋ยวผมกำหนดให้ตรงนี้เป็นสปาแล้วก็ตรงไปครับแล้วก็วางสตั๊กเจอร์บ็อกซ์แล้วก็กดโหลดเหมือนเดิมทางนี้ก็ให้พิมพ์ว่า CMG สปาอันนี้นะ CMG สปาแล้วก็กดโหลดได้เลยครับปึ๊บจะเห็นว่าข้อความคำสั่งมันคอมมานด์มันรัวก็เราก็จะใช้คำสั่งเกมดูคอมมานด์ block output false นี่ได้ปิดข้อความคอมมานด์โอเคแล้วก็ทุบสตรัคเจอร์บล็อกทิ้งเลยอันนี้ก็ได้นะ4คอมมานด์นี้เป็นคอมมานด์สปาวอ่ะเดี๋ยวผมทำสปาวให้เรียบร้อยนี่คือสปาวแล้วก็อย่าลืมก็เซตเวอร์สปาวด้วยเพราะว่าเวลาใครก็ตามที่แพ้จากการต่อสู้ก็ให้มาเกิดตรงนี้เซตเวอร์สปาวแล้วก็นอน3ตัวเลยโอเคก่อนที่จะไปเปิดออมเล็ตเดี๋ยวผมเซต default โอเคตอนนี้ก็มีคนเข้าร่วมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เขาทดสอบห้อง PVP หน่อยกดเข้าร่วมเลยปึ๊บแล้วก็รออีกคนหนึ่งมาแล้วก็ต่อสู้กันผมเห็นว่าจะตายยากนะครับเพราะว่าลืมปรับโอเคชนะแล้วก็กลับสปาวเมื่อกี้เลือดมันมันฟื้นฟูตัวเองได้ถ้างั้นพี่ขอเพิ่มคำสั่งปิดอันนี้นะปิดการรีเจนโอเคแล้วก็ลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งโอ้เกือบตายอีกห้องหนึ่งนะกลายเป็น2ห้องผมก็จะวางสตรัคเจอร์บล็อกไว้ที่หนึ่งแล้วก็สร้างอีกห้องหนึ่งนะครับก็โหลดกลายเป็น CMG 1ก็สร้างอีกครับแล้วก็ทุบสตรัคเจอร์บล็อกทิ้งครับแล้วก็อันนี้ก่อนนะครับปรับอันนี้เป็นนีเลสโตนก่อนโอเคปรับจะได้ระบบคือตอนนี้ห้อง PVP เดียวกันระบบมันจะทับกันนะครับก็ปิดไปก่อนอันนี้สร้างสกอร์บอร์ดสร้างไปแล้วก็กดอีกก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ยังอย่าเพิ่งเล่นนะครับก็จะมาดูการเปลี่ยนคอมมานด์บล็อกนะครับในกรณีที่จะสร้างอีกห้องหนึ่งนะไอคอมมานด์ม่วงก็เปลี่ยนสกอร์บอร์ดเลยครับเปลี่ยนจาก1เป็น2เพราะว่านี่คือห้องที่2แล้วแล้วก็ตรงไหนอีกนะที่เปลี่ยนสกอร์นี่รางวัลนี่จะใช้เป็นส
กอร์บอร์ดหรือว่าใช้คำสั่งกิฟก็ได้นะอันนี้ก็ประกาศผู้ชนะเหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็น2คอมมานด์คือเปลี่ยนทุกคอมมานด์เลยที่มีเกี่ยวกับสกอร์ก็จะเปลี่ยนเป็น2ให้หมดอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคอันไหนเป็นสกอร์อีกอันนี้ไม่มีเนาะอันนี้มีเปลี่ยนเป็นสกอร์2เปลี่ยนสกอร์อันนี้เปลี่ยนเป็นสกอร์2แล้วก็เปลี่ยนต่ออีกหลายคอมมานด์เลยที่ต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องลบแท็กก็เปลี่ยนจาก pp room เท่ากับ1กลายเป็น2โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น2โอเคเรียบร้อยนะก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือที่เปลี่ยนสปาวเนาะสปาวเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่าที่เปลี่ยนสปาวถ้าสมมุติว่าสปาวของเราอ่ะไม่ได้อยู่ที่พิกัด050เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนพิกัดก็จะมีคอมมานด์ม่วงตรงนี้แล้วก็คอมมานด์ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนจาก050นะแล้วก็คอมมานด์หลังสุด050แต่ถ้าสปาวของเราเป็น050อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ใช้ได้เลยมีตรงไหนอีกนะที่050โอเคไม่น่ามีแล้วโอเคถ้างั้นก็เล่นได้ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกดเข้าไปเลยห้องที่2แล้วก็ต่อสู้ได้ครับตอนนี้ผมแพ้บ้างโอเคเรียบร้อยก็ในสปาวแล้วก็จะตีกันไม่ได้นะเพราะว่าติดแอดออนทีมอยู่แต่ว่าตอน PVP นี่เล่นได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มรางวัลดูนะครับเพิ่มรางวัลถ้าเพิ่มรางวัลเดี๋ยวเราต้องเพิ่มคอมมานด์นะครับเพิ่มคอมมานด์เพิ่มตรงนี้เลยนี่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะคัดลอกอันนี้มาอันนี้เป็นห้อง1ใช่ไหมห้อง1 chain always active เราก็เปลี่ยนคำสั่งจาก say เป็น give เพื่อที่จะให้ของ give อันนี้รางวัลผู้ชนะนะ give แล้วก็ตามด้วยชื่อของ M Meron64ชิ้นโอเคถ้าสมมุติว่าอยากมีรางวัลแบบเข้าร่วมด้วยก็ให้ไปเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้นี่รางวัลเข้าร่วมโซนนี้เลยก็ต่อคอมมานด์บล็อกเพิ่มไปเลยสมมุติรางวัลเข้าร่วมเราจะให้เป็น Emerald 1ชิ้นนะchain objective โอเค emerald 1ชิ้นลืมไปรางวัลเข้าร่วมต้องได้ทุกคนนะก็เปลี่ยนเป็น add a โอเคเรียบร้อยทดสอบครั้งสุดท้ายกันนะครับเกมโหมด2มา
โอเคตาทายนี่เราก็จะได้รางวัลเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองชนะดูนะโอเคชนะปุ๊บก็จะได้64มรกตนะครับใช่ไหมก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงระบบในแมปนะครับก็ขอบคุณคนที่มาร่วมทดสอบด้วยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับระบบการจับคู่1 v 1นะแบบลงแบบง่ายๆเลยนะโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ